สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหนาวแน่ศิระมีซีดกมธ.ปปช.ขุดคดีช่อโกงยื่นส่งสารถอดศิระเจนจาคะออกจากส.ส.เสรีพิสุทธิ์ในฐานะประธานกมธ.ปปช.ได้ขุดคดีช่อโกงและอีก3คดียื่นประธานชวนส่งสารรัฐธรรมนูญถอดศิระเจนจาคะออกจากส.ส.โดยเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2563เมื่อเวลา 13:45 นที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปช.สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคเสรีรวมไทยร่วมกันแถลงเพื่อยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคประชารัฐจากการเป็นส.ส.โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้กล่าวว่ามีผู้ร้องเรียนและให้ข้อมูลระบุว่านายศิระต้องโทษในคดีต่างๆและอยากให้กมธ.ดำเนินการตรวจสอบซึ่งพวกตนพรรคเสรีรวมไทยยึดมั่นในเรื่องตัวบุคคลเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันหรือฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นคนดีเราก็ยินดีด้วยและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีแม้จะเป็นคนในพรรคเดียวกันเราก็ไม่เอาด้วยซึ่งในกรณีนายศิระนี้เมื่อมีผู้ร้องมาต้นในฐานะประธานกมธ.ปปช.ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบเพราะเราอยากให้สภาเป็นที่ของประชาชนเอาไว้ทำงานให้ประชาชนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าตนได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคำพิพากษากรณีนายศิระไม่ว่าจะใช้ชื่อชลสิทธิ์สุรสิทธิ์หรือศิระเจนจาคะก็ถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันประกอบด้วย 1. ศาลแขวงพระนครใต้กรณีออกเช็คโดยมีเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คซึ่งนายศิระให้การรับสารภาพและคดีนี้มีระยะเวลานานกว่า20ปีแล้ว 2. ศาลแขวงปทุมวันกรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และการฉ้อโกงซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพทั้ง2กรณี 3. ศาลแขวงจังหวัดแพร่กรณีความผิดต่อร่างกายจำเลยก็รับสารภาพเช่นกัน 4. ศาลแขวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องความผิดต่อชีวิตประมาทความผิดต่อพรบทางบกโดยจำเลยขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ซึ่งจำเลยรับสารภาพเช่นกันโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าทางนี้มาตรา98วงเล็บ7ถือว่าคดีมีระยะเวลานานกว่า20ปีแล้วจึงถือว่าเป็นอันสิ้นสุดแต่สำหรับมาตรา98วงเล็บ10ที่ระบุว่าเคยต้องคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับทรัพย์นั้นศาลแขวงปทุมวันได้สั่งจำคุกนายศิระกรณีเกี่ยวกับทรัพย์ดังนั้นพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นเรื่องนี้ไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่านายศิระมีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่และหากมีลักษณะต้องห้ามจริงเท่ากับนายศิระรู้ว่าตัวเองมีคุณลักษณะต้องห้ามแต่ยังแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานกกต.ในตอนที่ไปสมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.ตนก็จะส่งเรื่องนี้ไปยังกกต.เพื่อให้กกต.ร้องไปยังศาลคดีอาญาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปซึ่งหากมีความผิดจะมีโทษจำคุก 1-10 ปีและปรับ 20,000-200,000 บาทนอกจากนี้นายศิระยังต้องชดเชยค่าเสียหายจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไปจนถึงต้องคืนเงินเดือนและเบี้ยประชุมกมธ.ทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่วันแรกที่เป็นส.ส.จนถึงวันที่พ้นหน้าที่ด้วยเป็นของขวัญปีใหม่คืนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าไม่กลัวว่าประชาชนจะมองว่าเป็นการเอาคืนกันเพราะมีปากเสียงกันในกมธ.ปปช.อยู่บ่อยครั้งหรือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะเวลานายศิระมีปากเสียงตนไม่ได้ไปมีปากเสียงด้วยกับเขาโดยนายศิระเองถือว่าเขาได้รับเอกสิทธิ์เขาก็แสดงเอกสิทธิ์เต็มที่จนบางครั้งมากหรือเวอร์เกินไปแต่ก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงเพราะตนเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแม้จะอยู่ในวิกฤตโควิดก็ยังมีข่าวดีๆติดตามและเป็นกำลังใจใ
เป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะตั้งแต่รับตำแหน่งมาก็ยังไม่เห็นผลงานในแนวทางที่ดีของศิระเลยอย่าลืมพาเอ๋ไปด้วยนะจัดให้เขาหน่อยก็ดีเพราะกลางและเหิมเกริมพยองมามากนักแล้วมันคงจะรอดอีกตามเคยเชื่อดิตอนนี้กฎหมายไทยใช้กับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้หรอกทำอะไรก็ถูกหมดปรินาบุกรุกป่ายังรอดถ้าเป็นชาวบ้านเก็บของป่ายังก็โดนจับที่มันดิ้นอยู่ทุกวันนี้ก็จะกรบเกลื่อนความผิดตัวเองนางเอกอีกคนนะพวกนี้เวลามันทำอะไรเหมือนสันหลังมันจะหวะอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมลูกสมุนลุงคนดีจะออกมาห่าหอนคนมาใกล้ตัวนายเพราะแม่งมีแต่พวกมีคดีทั้งนั้นถ้าเป็นพรรคอื่นนะโดนยุบไปนานแล้วโดนสักทีกลางเห่าปากหมามานานแล้วโถหมกตัวมานานเลยนะคุณเที่ยวนี้จบแน่ศิระจัดให้พี่ท่านศิระหน่อยนะครับกลัวจะหลุดอีกคดีสิครับคนพรรคร่วมรัฐบาลด้วยอภิสิทธิ์เยอะเกินงานนี้โดนแล้วภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นสภาให้ถอดศิระเจนจาคะพ้นตำแหน่งประธานกมธ.กฎหมายภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะเข้ายื่นหนังสือต่อประธานและสมาชิกผู้แทนราษฎรขอให้ศิระเจนจาคะพ้นจากตำแหน่งประธานกมธ.กฎหมายวันที่25พฤศจิกายนนี้เหตุอภิปรายวิพากษ์ตัวบุคคลบนพื้นฐานความแตกต่างทางชนชาติเผ่าพันธุ์หรือศาสนาอันเป็นการยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติความเกลียดชังหรือการใช้ความรุนแรงขัดต่อกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ20วงเล็บ2ที่ประเทศไทยเป็นภาคีโดยเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี2563ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแจ้งข่าวว่าเนื่องด้วยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2563นายศิระเจนจาคะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ขึ้นปราศัยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นด้วยคำพูดที่เหยียดศักดิ์ศรีและลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติและสถานะตามกฎหมายบางประการของบุคคลกล่าวคือนายศิระได้ปราศัยช่วงหนึ่งว่านายจอนแม่เป็นคนอังกฤษเป็นคนต่างชาติใช่ไหมเป็นลูกครึ่งใช่ไหมปิยบุตรมีเมียเป็นฝรั่งเศสมันเป็นเขยฝรั่งเศสใช่ไหมสองประเทศนี้ล้มล้างสถาบันพฤติการดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นหรือติชมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้เนื่องจากเป็นการปราศัยที่มุ่งวิพากษ์ตัวบุคคลบนพื้นฐานของความแตกต่างทางชนชาติเผ่าพันธุ์หรือศาสนาอันเป็นการยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติความเกลียดชังหรือการใช้ความรุนแรงซึ่งขัดต่อกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อที่20วงเล็บ2ที่ประเทศไทยเป็นภาคีการกล่าวอ้างของนายศิระเป็นการปลุกระดมสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจผิดที่นำไปสู่ความเกลียดชังต่อบุคคลที่ได้พาดพิงเท่านั้นแต่การกล่าวอ้างดังกล่าวยังกระทบต่อสิทธิพลเมืองของบุคคลอื่นที่อาจจะถือสัญชาติ2สัญชาติตามหลักสายโลหิตหรือหลักดินแดนของบิดามารดาที่แตกต่างกันรวมถึงบุคคลอื่นที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติด้วยนอกจากนี้นายศิระยังมีพฤติกรรมเหยียดยามศักดิ์ศรีของประชาชนที่ลงชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 1,732 คนว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยองค์กรต่างชาติอันเป็นการกล่าวอ้างที่ขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลักพื้นฐานประชาธิปไตยและขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา4วรรค2ซึ่งรับรองไว้ชัดแจ้งว่าปวงชนชาวไทยยอมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันนายศิระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชนแต่พฤติการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงโดยชัดแจ้งว่านายศิระไม่เป็นผู้ที่เคารพและยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชนแม้แต่น้อย
จึงไม่มีความสง่างามที่จะดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในนามประธานนิติรัฐนิติธรรมและหลักการสิทธิมนุษยชนตามกลไกของรัฐสภาดังนั้นภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงเรียนมาเพื่อขอเรียกร้องให้นายศิระเจนจาคะลาออกจากการเป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทันทีหากนายศิระไม่ลาออกสภาผู้แทนราษฎรควรดำเนินการเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งทางนี้เพื่ออำนวยให้สภาผู้แทนราษฎรดำรงอยู่ได้ด้วยความสง่างามเกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎรจะทรงเกียรติและสง่างามก็ด้วยแต่การดำรงไว้ซึ่งการรับใช้ประชาชนโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนแบบนี้เป็นประธานกมธ.กฎหมายประเทศนี้ตลกมากสภาสิ้นคิดความรู้เท่าหางอึ่งแต่ดันทะลึ่งมาเป็นประธานคนไม่มีคุณธรรมก็ไม่ควรจะทำหน้าที่นี้ขึ้นปราศัยยุยงปลุกปั่นแบบนี้ก็น่าพิจารณาตัวเองนะลาออกเลยแล้วลงมาแสดงบทบาทตัวตนที่แท้จริงให้ประชาชนเห็นดีกว่าอย่าเอาหัวโขนมาใส่หลอกลวงคนอีกต่อไปเลยเรื่องโชว์กลางได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของรัฐบาลชุดนี้เลยเห็นด้วยครับขจัดให้สิ้นขยะแผ่นดินอยู่ไปก็เสียงบประมาณถอดเถอะสมควรถอดยิ่งกว่ากางเกงเลยนะคนนี้เนี่ยใช้อำนาจกลางได้ชั่วมากๆเลยนะออกไปเลยปลาหมอตายเพราะปากคำนามสำนวนคนที่พูดพร่อยหรือพูดไม่ระวังปากจนได้รับอันตรายส.ส.คนนี้ไม่สมควรนั่งอยู่ในสภามากๆเลยค่ะไม่เคยเห็นค่าประชาชนแม้แต่นิดเดียวไม่สมควรกับตำแหน่งส.ส.ผู้ทรงเกียรติในสภาตามที่มันเคยพูดกับคนอื่นดีครับเหม็นขี้หน้ามันเต็มทนแล้วเอาปรินาบวกมงคลกิจไปด้วยนะเลอะเทอะเป็นสภาโจ๊กเลยชิบหายไม่สมควรเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปล่าสุดสิ่งมีชีวิตตัวนี้ออกมาพูดจาซ้ำเติมเหยื่อที่ถูกละเมิดทางเพศอีกเลวมากๆนี่หรือประธานกฎหมายไม่น่าเชื่อไม่สมควรได้เป็นตั้งแต่แรกแล้วแค่คิดก็ผิดแล้วบอกเลยส.ส.คนนี้ไม่มีคุณธรรมก็ไม่ควรทำหน้าที่นี้ควรลาออกแล้วลงมาแสดงบทบาทของตัวเองเลยโชว์กลางให้เต็มที่เลยนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม